ปริศนาธรรมปริศนาธรรมเอ๊ะเขาจะสื่ออะไรอย่างนี้ถึงไม่ฟังก็ดีใจแล้วรู้จักได้ดีแล้วจำแจ้งขึ้นมาเลยรักมากไหวถอยเถอะเราได้รู้กันแล้วนะคะว่าสองคนนี้นะคะสนิทกันได้ยังไงนะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะจะรู้เรื่องราวของทั้งสองคนนี้ลึกกว่านี้อีกค่ะสักครู่ค่ะวันนี้3คำถามของเรานะคะก็น่าจะถูกใจพี่ๆทั้ง2คนมากๆอันนี้ขอเวลาติดตั้งเครื่องจับเท็จก่อนนะคะเวลาผมอยู่ฝั่งนี้ยังพอไหวนะไม่ยอมยังพอไหวไม่ยอมพอไหวอ่ะไหวพอตัวคะมันดูดีเลยทีเดียวพี่ตอนี่ไปดูคำถามกันเลยค่ะข้อแรกค่ะพี่2คนเคยคิดจะทำอัลบั้มร่วมกันหรอครับคิดว่าจะทำอัลบั้มด้วยกันไหมคะร่วมกันไหมคะส่วนตัวแล้วก็คือถ้ามีโอกาสจะทำอัลบั้มกับใครนะครับถ้ามีโอกาสคือผมคงจะอยากจะร่วมทำงานกับ Blackhead เป็นอันดับหนึ่งนะเพราะว่าคิดว่าเรามีอุดมการณ์ที่ค่อนข้างจะใกล้กันมากคงไม่ใช่เรื่องของ2คนเป็นเรื่องของ2วงมากกว่าที่เราจะทำร่วมกันเขาน่าสนใจเราก็อยากเห็นไปดูคำถามต่อไปค่ะระหว่างพี่โตกับพี่ปูเนี่ยอยากทราบว่าใครเจ้าชู้กว่ากันคะใครเจ้าชู้กว่ากันคะใครเจ้าชู้กว่ากันพี่ปูกว่ากันอันนี้แหละที่ห้ามพี่เกดว่าใครเจ้าชู้กว่ากันใครพี่น้องๆว่าใครเจ้าชู้กว่ากันคือพี่เกดรู้ดีน้องๆว่าใครเจ้าชู้กว่ากันไม่ใช่รู้ดีแต่พี่เกดก็รู้เหมือนกันแต่ว่าพี่ปูเห็นแล้วกันพี่ปูพี่เกดว่าพี่ปูแต่พี่ไม่พี่ไม่ได้พูดสักหน่อยนึงน้องๆเขาพูดไม่แต่พี่รู้จักพี่ปูแล้วพี่รู้จักแฟนพี่ปูด้วยแล้วพี่เคยเห็นว่าพี่ปูเขาแบบจิกๆแต่พี่ก็ไม่เคยเห็นพี่โตจิกๆไปไหนด้วยเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้ต้องถามเขาใครเจ้าชู้กันคะเมื่อกี้มีใครบอกบทอยู่ข้างหลังป่ะน้องน้องเขาทราบค่ะเขาเห็นคุณมองดิฉันนะพี่2คนร้องในเพลงร็อกกับเพลงแรงๆนะครับวันนี้ผมก็อยากให้พี่ลองร้องเพลงลูกทุ่งให้ฟังได้มั้ยครับได้อยากให้ร้องเพลงของเพลงลูกทุ่งเพลงร้องรีแลกซ์ยังไงเขาก็พอใจเอาจริงๆมองหน้าต่างกลางบ้านเมื่อวานเขามีงานแต่งงานกันพี่โตไม่ถนัดนะไม่ดูเรื่องเลยครับอ่ะงั้นร้องสันชัยเดย์ของปูชมพูก็ได้ไม่แต่ว่าเห็นอย่างนี้แล้วร้องนิ่มๆเลยขี่จักรยานไปมีดอกไม้อยู่ข้างหลังลัน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 เอาแบบแบลๆนิดนึงเผื่อจะได้ไงมันจะได้ไหมคะช่วงไม่ถนัดลูกสาวนี่พอถนัดเพลงแนวอื่นอ่ะไม่ได้แนวอื่นไม่ได้เลยเหรอนี่เรายังได้เลยพี่เกดลองได้นิดนึงพร้อมมากค่ะเดี๋ยวนะI'm gonna go get some more.
มาวางด้วยอ่ะใช่พี่ก่อนเป็นไรอ่ะตรงเนี้ยก็ดีเฮเลนไงคะเฮเลนไงคะเมื่อกี้ก็เป็นมิวสิกวิดีโอที่พี่กับพี่เฮเลนเคยเล่นของ Blackhead นั่นก็คือเพลง I Wanna Flash You เราจะมาพูดคุยกับสองหนุ่มร็อกนะคะที่เป็นเพื่อนซีกันนะคะแล้วก็มีอะไรคล้ายๆกันแต่ว่าก็มีหลายอย่างที่ไม่คล้ายด้วยที่อาจจะแปลกๆนะคะที่เหมือนนี่ก็คือว่าทั้งคู่เนี่ยแต่งเพลงนะคะแต่ว่าอยากจะทราบว่ามีแรงบันดาลใจอะไรบ้างในเวลาที่จะแต่งเพลงจริงๆแล้วต้องอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างโดดเดี่ยวalone ใช่แล้วมันจะมีอะไรที่ให้นึกถึงได้เยอะดีต้องเงียบๆแล้วต้องอยู่คนเดียวนะฮะแล้วก็นึกถึงผู้หญิงคนที่ใช่ไหมที่โกอินเตอร์แล้วที่ไปจากใจเราแล้วใช่ไหมโกอินเตอร์ไม่แปลว่าอะไรไม่ได้รู้เรื่องอะไรของคุณหรอกค่ะน่าซีดเลยก็เอ๊ะยังไงวะรู้สึกว่าสันหลังจะหวานไหนฮะดูแลนิดนึงพี่โตอะค่ะก็คงจะมาจากรอบๆตัวผมนะฮะอาจจะเป็นเพื่อนหรือว่าคนรักของผมซึ่งอาจจะอยู่ในช่วงของการรู้จักกับใครคนหนึ่งช่วงนั้นจะเป็นพีคที่สามารถจะเขียนเพลงได้นะสามารถคือจะเจออะไรใหม่ๆเจอความรู้สึกใหม่ๆกับคนคนหนึ่งหรือไม่ก็ตอนที่โดนทิ้งมันจะได้สองทีเนาะใช่โดนทิ้งก็คือจะเป็นอีกฟิลเลยขึ้นคอนเสิร์ตด้วยกันหลายๆครั้งใช่ไหมคะแล้วก็รู้สึกว่าพี่ปูจะช่วยพี่โตหลายๆทีเลยช่วยในเรื่องไม่มีเรื่องอะไรต้องเรื่องอะไรไม่ทราบอะค่ะตอนที่แบบค่อนข้างจะโลกมันแคบมากแล้วก็ทำเพลงของตัวเองต้องอันเดียวมีแนวของตัวเองใช่ก็คือไม่ได้สนใจแล้วพอมาถึง ต้องไปร่วมงานกับคนอื่นชาวบ้านเขาก็คือไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นผมก็ต้องมองพี่ปูแล้วเอาเป็นตัวช่วยก็คือจะเข้าตอนไหนก็กับเพลงอื่นๆนะเพลงทั่วไปที่ไม่ใช่เพลงตัวเองนี่โตจะไม่ค่อยได้ยินจะไม่ค่อยได้ฟังนอกจากเป็นเพลงสากลไปเลยเคยมีเรื่องเหตุการณ์หน้าแตกบ้างไหมคะบนคอนเสิร์ตผมจำได้พี่ปูนั่นอีกครั้งหนึ่งไปเต้นด้วยกันที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งแล้วผมเองก็ไม่สบายเต้นก็คิดว่าโอ้พี่ปูเนียนแน่งานนี้ไปเสียงปั๊บพี่ปูขึ้นเพลงยืนยันมั้งครับเพลงมันจะเป็นเวอร์สหนึ่งแล้วก็ฟรีแล้วฮุกใช่ไหมขึ้นปรากฏเข้ามาถึงเขาร้องท่อนสุดท้ายของเพลงหัวขึ้นมาก่อนแล้วหน้านิ่งเขาจะเป็นประเภทหน้านิ่งนะครับหน้านิ่งคิ้วขมวดแล้วคนก็แฟนเพลงก็เอ๊ะตกลงเล่นเราผิดแล้วใครผิดวะเออใช่เพราะว่าต้นฉบับเขาร้องอย่างนี้ใช่แล้วสมมติว่าเขาเหมือนก็งงว่าเอ๊ะเราร้องถูกหรือเปล่าเขาก็จะให้คนร้องใช่แล้วหน้าเขาเลยมาโอ้ยถ้าพี่ปูทำงั้นบอกว่ามีปัญหาแล้วเดี๋ยวทำเนียนฮะเนียนเลยไม่รู้เรื่องเลยแล้วถ้าเกิดเป็นพี่โตร้องผิดบ้างจะเป็นไงคะมีไหมผมหน้าผมจะออกเลยใช่ออกเป็นยังไงแบบว่าเคยมีผิดบ้างไหมคะพี่โตมีงานใหญ่ๆอยู่งานนึงคืองาน Rock on Earth พี่แล้วทีนี้ผมใช้เครื่องฟังยืมนะฮะเพราะว่าเครื่องดนตรีมันเยอะมากวงที่ได้เดี๋ยวแล้วก็ทีนี้พอเช็คตรงนี้เสร็จแล้วไปออกไปข้างนอกก่อนที่จะออกคือทุกอย่างมาเสียงมาครบพอออกไปข้างนอกเล่นที่อินดอร์สเตเดียมนะครับออกข้างนอกเสียงในหูไม่มีอะไรเลยผมก็เลยก็คือไม่ได้ยินแล้วก็เลยหน้าผมเสียแล้วไงแล้วคนเป็นหมื่นอ่ะผมถ่ายทอดสดเรียบร้อยเลยได้ดึงออกปั๊บแล้วในอินดอร์สเตเดียมนี่คือถ้าไม่มันจะกล้องเลยฮะผมไม่ได้เช็คใช่ไหมฟังยากเพราะหน้าก็เสียแล้วก็เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ลืมเนื้อที่ตัวเองเขียนก็คือลืมไปเลยแฟนเพลงกระโดดอยู่ก็นิ่งเลยเป็นไรลอยอยู่แล้วเป็นวงแรกนะพี่ป้อมก็อยู่ข้างๆเวทีอย่างเงี้ยยิ่งเครียดกันเลยเนาะสถานการณ์ยังไงคะหลังคือตอนนั้นมันคือมันผิดพลาดหนักมากจนไม่มีอะไรจะเสียแล้วฮะพอไม่มีอะไรจะเสียแล้วก็เลยผมหยุดเลยพอหยุดปั๊บแล้วร้องยังไงก็ร้องงั้นเลยผมไม่สนใจแล้วเคยแบบมั่วเนื้อบ้างไหมคะเวลาออกคอนเสิร์ตเนี่ยคนที่เรารู้จักเขาบอกเขาเคยมั่วเมื่อก่อนครับเป็นภาษาอังกฤษคนที่เรารู้จักคือใครอ่ะคะก็มั่วเหมือนกันนะคนที่เขาพี่รู้จักชื่ออะไรอ่ะคะอยากรู้อะค่ะผู้หญิงผู้ชายอ่ะคะพี่อ๋อมพอเถอะอาจจะเอ๊ผู้ชายนี่ต่อเอ๊แล้วก็เป็นอะไรกับพี่อ๋อมมาคะหนุ่ยอะไรไหนใครพี่อิงเหรอพี่อิงเหรออ๋อพี่อิงเขาเป็นเพื่อนสนิทของพี่อ๋อมมาเนาะโอ้ยโดนเคยมีบ้างไหมคะเนื้อเพลงภาษาอังกฤษด้วยย่ะจริงเหรอโตมั่วเนื้อเพลงจริงเหรอเออจริงสิอ้าวเขาอินเตอร์นะก็คือเมื่อก่อนตอนเล่นที่เมทัลโซนก็วงก็เรียกผมไปเป็นนักร้องแล้วก็ท่องเนื้อไม่ทันก็เลยได้เปรียบเขาพูดภาษาอังกฤษค่อนข้างจะได้ผมแล้วก็
ข้าใจว่าคนอาจจะไม่เข้าใจภาษาอังกฤษเยอะขนาดนั้นก็เลยพูดเนื้อแต่งสดไปเลยเห็นไฟสีอะไรก็พูดไปเรื่อยเห็นคนเห็นผู้หญิงสวยผมก็พูดจีบไปเรื่อยเขาไม่รู้เรื่องนะพูดร้องภาษาอังกฤษร้องไปเรื่อยเขาไม่รู้ก็คือมั่วเนื้อไปดนตรีก็ดังๆด้วยใช่เดี๋ยวนี้ไม่ทำแล้วนะฮะเดี๋ยวนี้มันมีเพลงของตัวเองคนก็รู้แล้วใช่แล้วอย่าบอกว่าคนดูอย่างเงี้ยมีแบบว่าเราเรียกว่าล็อกอะแหมอยู่แล้วแหละต้องมีตีกันอย่างนี้มีไหมคะทำไงอะคะก็ผมเคยเจองานหนักๆอยู่ทีนึงที่บางไทรจะจัดงานบางไทรนี่จะจัดงานบ่อยมากทุกปีเลยเนาะใช่เสร็จแล้วมันก็จะมีพวกคนที่เข้ามาไม่ได้เนี่ยมันล้อมรั้วเนี่ยฮะคนที่เข้าไม่ได้ก็จะก่ออาละวาดอยู่ข้างนอกคว้างนู่นคว้างนี่บ้างพวกเราก็ไม่ทำไงได้แต่พูดว่าถ้าเกิดยังเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะหยุดเล่นเขาก็ไม่สนเนี่ยจนสักพักได้ยินเสียงตุ้มเราก็คิดว่าเป็นระเบิดขวดแน่นอนแล้วก็วิ่งไม่ได้ทำไงหรอกใครวิ่งเราสิใครอยู่ตรงไกลเขาได้เห็นเหรอวิ่งแคมที่คล้ายกันนะคะคู่ซีนี้ก็มีแล้วนะคะเดี๋ยวความแปลกที่แตกต่างกันนะคะมีเยอะเลยจะเป็นอะไรสักครู่ค่ะพี่โตเนี่ยคือดูแล้วนี่ก็รู้เลยว่ามีการพัฒนาทางใบหน้าจริงหรอของแต่ละชุดที่ออกมาทำไมอ่ะไปศัลยกรรมอ่ะฮะน้ำลายเห็นด้วยตัวเองน้ำลายออกมาเป็นเรื่องกระดูกกรุบแล้วสิฉันว่าฉันไม่ลบแล้วล่ะรอยสักนี้ฉันว่าเป็นไฟเสน่ห์แฮะน้ำลายยืดก็คงจะเป็นความอ้วนมั้งครับบางทีมันควบคุมไม่ได้นะบางทีเราเวลาทัวร์เงี้ยเล่นตีหนึ่งตีสองเสร็จแล้วก็หิวแล้วหิวแล้วต้องกินแล้วนอนแล้วเดินทางต่อกลางวันไม่ได้กินเลยนะไม่มีว่าได้เบิร์นไม่ได้วิ่งไม่ได้ออกกำลังกายต้องไงก่อนออกเทปผมจะเบิร์นที่สุดแล้วออกเทปแล้วก็ผอมสักพักก็จะเริ่มอ้วนทัวร์ใช่อันไหนชุดแรกจ้ะอันนี้หยองกรอดมากเลยนะคะอันนี้เท่มากเลยนะอันนี้แฟชั่นตามพี่หมิวตอนปริศนาหรือทรงผมเป็นสนามอ่ะอันนี้เทปต่อไปใช่มั้ยคะพี่หมิวอันนี้ว้าวอันนี้จะผอมหน่อยอันนี้ชุดสุดท้ายดูจบดีแล้วอันนี้รีดไม่ทันครับเออนี่อ้วนนะอันนี้รีดไม่ทันใช้เวลาอยู่ในห้องอัดประมาณ6เดือนเข้ากับผลส้มเลยฮะเออแต่ว่าผมพี่ตัวนี้ผมหยิกอยู่แล้วเอ๊ะแล้วทำไมแต่ช่วงหลังๆนี่เห็นใส่หมวกตลอดเลยใส่หมวกเพราะว่าจริงๆที่เห็นผมตรงนี้ก็คือเป็นของแกนะครับจริงๆหัวล้านครึ่งหมดมาจริงๆว่าคือผมไม่รู้จะเปลี่ยนยังไงวงผมคือเขาจะเปลี่ยนทรงตลอดแล้วมันจัดมากแต่ละคนอ่ะผมพอคนมันผมอีกแล้วมันบอกว่าทำอะไรไม่ได้แล้วทำอะไรไม่ได้คือไม่ยาวก็สั้นผมก็ลองยาวแล้วสั้นแล้วก็เลยใส่หมวกก็เลยดูหน่อยได้มากไม่ให้ดูบอกเลยหัวมันล้านมันไม่ร้อนเหรอคะอบนะที่ผมไม่ใส่ตลอดก็คือถ้าออกทีวีหรือว่าออกไปข้างนอกก็ใส่แต่ถ้าเดินไปไหนกับเพื่อนฝูงก็ไม่นอนเนี่ยใส่ปะคะนอนใส่ไหมคะใส่หมวกอย่างอื่นนี่ถ้าใส่หมวกอย่างอื่นเมื่อไหร่อ่ะเรียกหญิงด้วยนะหมวกไปไงต่อหมวกไปของพี่ปูนี่คือทรงผมจะเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาไม่มากี่ทรงพอจะจำได้ไหมคะจำไม่ได้เหมือนกันเปลี่ยนบ่อยมากมีหยิกด้วยเราไปไหนอีกนี่จริงๆมีรังสลิงใช่ไหมผมอยากโศกนี่ของพี่ปูเขามีฉันไปกรมบังคับคดีมาก็ไม่มีหน่วยงานแล้วนี่เขาขายทอดตลาดมานี่นะจ๊ะลงปกสีเอามาเล่นบ้านเลยนี่ขันยี่ห้อยูเรียมยูเรียมใช่ยูเรียมพี่ขาแบบว่าคิวเชิดหนึ่งกับนาตาชาเปลี่ยนวิธีนะคะนี่เหมือนเต๋าปากคนตลาดก็จะไม่ผมยาวแล้วหน้าหวานมากเลยแล้วมีถักเปียด้วยนี่ถักเปียเนี้ยเป็นไงคะสบายศีรษะมั้งคะผมตรงนั้นนะคะโอ้โหเจ็บมากฮะ3วันนี่นอนไม่ได้เลยเพราะมันดึงมันดึงตั้งแต่ทุ่งโคนผมเลยอะไรอย่างเงี้ยปู่ชอบทรงไหนที่สุดคะเนี่ยตั้งแต่วัยวัยมาเนี่ยมีสายจะเป็นอันนู้นนะใช่ไหมอันไหนอันสั้นใช่ไหมมาตรงนี้ฮะโพทองมากนะฮะเพื่อนๆบอกว่าเหมือนโพทองแบบปลื้มเหมือนโพทองไว้ได้2วันอ่ะอันนี้โอ้โห
คนตัวเองไม่ได้ฮะแล้วทำยังไงอ่ะทนไม่ไหวฮะก็ต้องเสยก็กลับคืนไปเหมือนเดิมต้องเสยที่คาดผมใช่ไหมคะใช่ของพี่ปูเนี่ยก็มีความใฝ่ฝันมี2ข้ออะไรคะข้อแรกคืออยากจะเป็นร็อกเกอร์ของประเทศไทยข้อที่2ฮะอันนี้ไม่แปลกข้อแรกไม่แปลกไอ้ข้อแรกไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ข้อที่2เนี่ยชอบแต่งหญิงยังไงอ่ะไม่ได้ชอบฮะแต่การมันพาไปฮะไม่ชอบจะฝังการใส่เรื่องยังไงอ่ะไม่รู้ผู้กำกับเขาคิดยังไงญาติเธออ่ะเป็นผู้กำกับมีสิวิดีโอของประเทศจับประชิวจับแต่งหญิงหมดเลยเป็นคนแรกที่จับผมแต่งหญิงแล้วยอมด้วยก็ต้องยอมนะฮะเพราะว่ามันเป็นงานของเราด้วยหลังจากนั้นใครเป็นแฟนนะจะโดนปูแบ็คเฮดใครเป็นแฟนปูแบ็คเฮดก็จะโดนขโมยรองเท้าส้นเข็มและชุดแสกไปใส่อยู่เรื่อยๆแล้วว่าโดนจับแต่งหญิงไปแล้วติดใจนะคะทำไมถึงคุณเอาอะไรมานั่นอ่ะโครงสร้างทางฟิสิกส์ของคุณปูแบ็คเฮดนะคะยามที่แต่งหญิงนะคะผีบอกว่าอันนี้นะคะเด็กแม่งเรียนเคยเห็นผีไม่ไหมไหมจากมิวสิกวิดีโอ I Wanna Flash You สวยมากเนี่ยค่ะอันนี้ค่ะพี่ปูค่ะอันนี้สมัยยูเรเนียมเลยนะฮะเอ้ยตอนนั้นสวยมากเนอะโอ้โหนี่ต้องกระดกคิ้วขึ้นไปขนาดนี้เลยเหรอทำไมถึงกล้าล่ะคะทำไมคะก็จริงมันก็ไม่ได้สาหัสสาการอะไรมากนะฮะมันเป็นเรื่องธรรมชาติของผมทำได้อยู่แล้วเขาเรียกผิดธรรมชาติรู้สึกว่ามีกำลังจะมีผลงานอีกเรื่องนึงใช่ไหมคะที่จะออกมาเป็นผู้หญิงอันนี้ไม่ได้เป็นผู้หญิงอันนั้นเป็นเกย์เป็นเกย์เรื่องอะไรคะเรื่องอะไรนี่ชื่อเรื่องอะไรคะชื่อเรื่องสยิวสยิวผิวผิวสยิวเฉยๆเลยอะคะสยิวสยิวสยิวเฉยๆสยิวเฉยๆแล้วพี่บูเล่นเป็นคะเล่นเป็นฝ่ายอธรรมมันจะมีพระเอก2คนเป็นฝ่ายธรรมะฝ่ายอธรรมอะไรเงี้ยในเรื่องเป็นผู้ชายตอนแรกๆตอนหลังเริ่มมันแล้วฮะอินมากๆเลยไม่ทราบว่าไปได้สำเนียงนี้มาจากไหนเนี่ยสมัยก่อนที่จะมาอยู่แบ็คเฮดเนี่ยเล่นอยู่ที่พัทยาเล่นอยู่พัทยาแล้วเพื่อนๆก็อยู่อัลคาซ่าเยอะเลยนะจริงก็สำมากๆมันติดด้วยก็แบบว่าของพี่เกดกอดพอพูดพัทยานะปากงุ้มก็แบบอย่างนี้ที่พัทยาอย่าลอยลำทำสิพี่ตู่พี่ต่อพูดสิพัทยาได้ป่ะอันนั้นมันยืนออกตรงนี้พัทยาสิพัทยาก็ยังไงก็ผลงานของซิลิฟูสออกมานานแล้วนะครับแล้วก็ถ้าใครสงสัยว่าเต้ยหายไปไหนก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่นะฮะก็ยังติดต่อกันอยู่นะครับสำหรับเราซิลิฟูสก็จิวซี่ออกมาตั้งนานแล้วยังไงก็ไปดูคอนเสิร์ตเราแล้วกันทัวร์กันทั้งประเทศครับผมก็แบล็คเฮดอัลบั้มหน้าก็คงรอเราต้นปีหน้าก็ปีหน้าประมาณ3มีกระแสมาบอกว่าแบล็คเฮดวงแตกแล้วโอ้ยหอยไปไหนกันไม่รอดแล้วครับอยู่จริงจริงเราไปเที่ยวหรือไปที่ไหนก็แล้วแต่ก็ไปกันหมด4คนอยู่แล้วถ้าใครเห็นก็จะรู้ว่าข่าวอย่างนั้นอย่าไปเชื่อแต่อันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้ออกเทปมานานแล้วเป็นช่วงนานเวลาช่วงนานปากหนังด้วยปากหนังได้ปากหนังด้วยอ๋อสยิวสยิวก็อย่าลืมไปดูกันแล้วกันนะฮะว่ามีฉากเด็ดครับขอร้องว่าต้องไปดูฉันไปดูแน่นอนค่ะขอร้องว่าต้องไปดูนี่ว่าโชว์เมื่อกี้ใครเห็นพี่บูตะกี้นี่ยังเศษเสี้ยวเล็กๆโอ้โหเสี้ยนเราวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะพยัคฆ์ลับของเราพี่เอกแบงค์เฮดแล้วก็พี่ใต้กอบพบใบยามค่ะแล้วก็สองหนุ่มร็อกเกอร์ของเราในวันนี้นะคะพี่ปูแบงค์เฮดแล้วก็พี่ต่อสิริปูค่ะหมดเวลาแล้วอาทิตย์หน้าพยัคฆ์ไฟของเราจะมาแนวไหนจะสนุกสนานแบบไหนนี่ติดตามนะคะวันเสาร์บ่าย 2:30 ถึง 3:30 สำหรับวันนี้รายการพยัคฆ์ไฟสายโชว์